คะจากนี้ชมไปตรวจสอบกันหน่อยชั่วหรือมั่วมีประเด็นว่าทำใบขับขี่แบบเร่งด่วนนะคะจากทางกรมการขนส่งนะคะก็เขาบอกว่าทำได้ผ่านทางออนไลน์ส่วนอีกหนึ่งเรื่องกดรหัสนะคะกดรหัสนะคะก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ได้ทั้งหมดเลยตรวจสอบสองเรื่องนี้กันค่ะกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเกี่ยวกับการทำใบขับขี่แบบเร่งด่วนจากขนส่งกรุงเทพผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมค่ะชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะพอมีข้อมูลนี้นะครับแชร์กันผ่านสื่อโซเชียลคุณผู้ชมครับทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ทุกชนิดหรือว่ารถจักรยานยนต์นั้นมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศครับคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายการอบรมการทดสอบข้อเขียนการทดสอบขับรถและการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถเท่านั้นด้วยตัวเองทั้งหมดครับถ้าทำออนไลน์ชมัยพรว่าเซิร์ฟเวอร์ต้องล่มแน่นะคะเพราะว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะคะดังนั้นขอประชาชนอย่าหลงเชื่อขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆของกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามไปที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th Facebook ค่ะกรมการขนส่งทางบกนะคะ pr.dltnews หรือโทรที่02-271-8888ค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะมีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ใจความว่ากดรหัสสี่เหลี่ยม002สี่เหลี่ยมสามารถลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ได้ทั้งหมดซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะทางกสทช.เขาออกมาชี้แจงนะครับว่าการกดรหัสเนี่ยก็คือรหัสที่แชร์กันคือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม002สี่เหลี่ยมนั้นเป็นรหัสมาตรฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการกดส่งออกเพื่อยกเลิกบริการโอนสายทุกประเภทนะครับหรือที่เรียกว่า divert all นั่นเองคือไม่ใช่ทำให้ถูกลงแต่อย่างใดเป็นการยกเลิกโอนสายคุณผู้ชมถ้ากดไปก็คือเป็นการยกเลิกเท่านั้นอ่ะไม่ได้ทำให้เงินลดแต่อย่างใดทั้งการโอนสายเข้าสู่บริการ voicemail box หรือการโอนสายไปยังเลขหมายอื่นที่ผู้ใช้ได้ตั้งค่าเอาไว้ไม่ใช่รหัสเพื่อการยกเว้นค่าบริการหรือยกเว้นค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะคะขอความร่วมมือไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามข้อมูลจากกสทช.นะคะสามารถติดตามไปที่เว็บไซต์ www.nbtc.go.th หรือโทรที่02-670-8888สรุปว่ามั่วทั้ง2เรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมบางทีนอกจากจะกดลิงก์แล้วเนี่ยบางทีหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลที่ถูกส่งต่อกันไม่ต้องไปกดลองโทรนะคะครับเดี๋ยวโทรไปมันแฮกอะไรเราได้เราก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่ามีอะไรแปลกๆนะอย่าเพิ่งไปรับอย่าเพิ่งไปตอบอย่าเพิ่งไปกดหรือล็อกอินเข้าไปนะครับไม่งั้นเงินเราอาจจะหายไปด้วยใจหายไม่พอเงินหายนะใจหายไม่เป็นไรเราตกใจไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าเงินหายไปด้วยนี่คือเศร้าเลยนะอาจจะกุมขมับนิดนึงคุณผู้ชม